บิ๊กเนย์โพสต์บุรีรัมย์สิ่งที่ต้องบอกกับตัวเองทุกครั้งเมื่อมาเยือนเมืองทองทัพปศสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคิวทำศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์บุกไปเยือนเมืองทองบนถิ่นไทเดอร์ดอมสเตเดียมล่าสุดบิ๊กเนย์ในวินเชียชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความเปิดใจถึงสิ่งที่ต้องบอกกับตัวเองทุกครั้งเมื่อต้องออกไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดโดยระบุว่าเคารพคู่ต่อสู้วิถีทางสู่ชัยชนะเราจะไปเอา3แต้มออกจากสนามไทเดอร์ดอมสเตเดียมต้องบอกกับตัวเองดังๆและต้องตั้งใจทำให้ได้ทุกครั้งที่มาเยือนเมืองทองไม่ว่าจะยืนห่างกันเท่าไหร่บนตารางคะแนนแต่ในสนามไม่เคยห่างกันเมืองทองยูไนเต็ดเจอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่ความตื่นเต้นความสนุกความเร้าใจความมันและโอกาสแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมจนเสียงนกหวีดสุดท้ายสิ้นสุดการแข่งขันวันนี้เราไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้แตกต่างจากทุกครั้งที่มาเยือนสนามไทเดอร์ดอมสเตเดียมตั้งใจเต็มร้อยมุ่งมันเต็มทีมีสมาธิตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในสนามถ้าเราจะเอา3แต้มออกจากสนามนี้ได้เราต้องทำตามแผนที่วางเอาไว้ให้ได้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดต้องให้ความเคารพและให้เกียรติเจ้าบ้านมากที่สุดเพราะจะทำให้เราไม่ประมาทกับทุกวินาทีในสนามที่จะประมาทไม่ได้ไม่ใช่ผู้เล่นในสนามและในซุ้มม้านั่งของคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่กองเชียร์บนอัศจรรย์ของเจ้าบ้านเราก็ประมาทไม่ได้เช่นกันและเชื่อว่าวันนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศกองเชียร์เต็มสนามทุกที่นั่งกองเชียร์เจ้าบ้านมีความดุดันกดดันทั้งผู้เล่นและกองเชียร์ของทีมเยือนมีอิทธิพลต่อการแข่งขันและผลการแข่งขันหากว่าพวกเราไม่นิ่งพอและเสียสมาธิดังนั้นเกมวันนี้พวกเราทุกคนที่เดินเข้าสู่สนามจะต้องรวมหัวใจกันสู้เป็นหนึ่งเดียวกันทำงานเป็นทีมเวิร์คทั้งผู้เล่นและกองเชียร์เรามาไม่มากแต่เรามาด้วยหัวใจมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะเก็บ3แต้มกลับบ้านเราให้ได้เราจะต้องทำให้สำเร็จตามยุทธการแชมป์ไร้พ่ายวันนี้มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกแฟนๆทุกทีมในไทยลีกช่วยกันเข้ามาดูฟุตบอลในสนามช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่ระลึกลิขสิทธิ์ของสโมสรให้มากๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลและผู้บริหารทีมเพื่อเติมทุนให้กับทีมเดินต่อไปได้ในเวลาที่ทุกทีมกำลังประสบปัญหาเนื่องจากไทยลีกยังไม่สามารถจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสโมสรสมาชิกได้เพราะผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ 2-3 ปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยอยู่ได้ด้วยแฟนบอลสโมสรจะเดินหน้าได้โดยการสนับสนุนของแฟนๆรักฟุตบอลไทยต้องมาเชียร์ฟุตบอลไทยในสนามเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่มีหัวใจเดียวกันให้กับฟุตบอลไทยและไทยลีกสู้ต่อไปเพื่อไทยลีกของเรา